เนื่องจากว่าที่ผ่านมาตรวจสอบไม่ค่อยได้เพราะว่าอธิการบดีบางมหาวิทยาลัยนะไปจ้างกรรมการปปช.ชุดเก่าบ้างชุดใหม่บ้างนะผมไม่รู้นะไปเป็นอาจารย์พิเศษไปเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือให้ดุษฎีบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นผู้กว้างขวางในทางภาควิชาการภาคการเมืองก็สามารถที่จะรู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายตำรวจฝ่ายอัยการฝ่ายทหารหรือฝ่ายศาลบางคนเนี่ยก็ไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยรองประธานศาลฎีกาหลายคนก็ไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประธานศาลฎีกาหลายคนก็ไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมันกลายเป็นระบบเขาเรียกระบบเขาเรียกว่าcroaching corruption เนี่ยเขาเรียกระบบปิดของการทุจริตซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะใช้ connection ทางระบบราชการ